คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กมิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าที่โรงเรียนมัธยมปลายโอยะนั้นมีทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาโดยใน High and Low The World Episode O นั้นได้มีการกำเนิดตัวละครชายสุดเทพขวัญใจใครหลายๆคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครสุดเทพอย่างจามูโอะกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำเกม Happy Monster Call จะเป็นเกมคีบตุ๊กตาที่สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราจะไม่รู้ว่าตุ๊กตาที่คีบได้อะมันจะระเบิดเป็นตุ๊กตาตัวไหนและถ้าเราได้ตุ๊กตาที่หายากเราก็จะยิ่งได้แต้มมากขึ้นสามารถแอดไลน์ไปเล่นได้ที่ @scg689 และที่สำคัญตอนนี้สามารถโอนผ่านทูวอลเล็ตมาเล่นได้แล้วโดยตัวละครจามูโอะนั้นนำแสดงโดยคุณฟุกุยามะเฮียวเคโดยส่วนสูงและน้ำหนักของจามูโอะนั้นผมขอยึดตามตัวนักแสดงไปก่อนนะครับซึ่งจามูโอะนั้นจะมีส่วนสูงอยู่ที่165เซนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ58กิโลกรัมและตัวละครจามูโอะนั้นปรากฏตัวครั้งแรกออกมาใน High and Low The World Episode O โดยโผล่ออกมาตั้งแต่ตอนที่1ของ High and Low The World Episode O เลยตัวละครจามูโอะนั้นก็ถือเป็นตัวละครหลักที่เหมือนตัวประกอบเหมือนกันนะและตัวละครจามูโอะยังเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ High and Low The Worstเพราะจามูโอะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ทำให้ซึคาสะนั้นรีบไปตามฟูจิโอะกลับมาโดยถ้าเรามองตัวละครจามูโอะจากภายนอกนั้นเราจะดูเหมือนจามูโอะนั้นเป็นเบให้กับฟูจิโอะและซึคาสะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตัวละครจามูโอะนั้นเป็นตัวละครที่โคตรเทพเทพแบบสุดๆเลยเพราะอะไรนั่นหรอเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ผมจะขอพูดตั้งแต่ชื่อที่มาของตัวละครจามูโอะเลยนะครับโดยตัวละครจามูโอะนั้นมีชื่อที่มาจากตัวละคร3ตัวละครซึ่ง1จาคืออะไรจาคล้ายๆกับคำว่าซาและเมื่อเรานึกถึงคำว่าซาเราจะคิดถึงใครใช่แล้วครับเราจะคิดถึงซาจิโอต่อไปเมื่อเราพูดคำว่ามุเราจะคิดถึงใครใช่แล้วครับเอ็นมุไม่ใช่มุรายามะสิและสุดท้ายครับว่าโอก็แน่นอนละครับนั่นก็คือฟูจิโอนั่นเองซึ่งตัวละครจามูโอะนั้นจะเป็นตัวละครที่รวบรวมความสามารถของซาจิโอฟูจิโอและมุรายามะเข้าด้วยกันแต่ตัวละครจามูโอะนั้นเทพกว่าทั้ง3คนนั้นอีกไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อโดยเราจะพูดถึงศัตรูที่แต่ละคนไม่สามารถเอาชนะได้ซาจิโอไม่สามารถเอาชนะลาโอได้แต่จามูโอะยังไม่เคยแพ้ลาโอฟูจิโอได้พ่ายแพ้ต่อซาจิโอแต่จามูโอะยังไม่เคยพ่ายแพ้ต่อซาจิโอแม้แต่ครั้งเดียวมุรายามะเคยพ่ายแพ้ต่อคอบบ้าแต่จามูโอะนั้นยังไม่เคยพ่ายแพ้ต่อคอบบ้าเลยและก็ยังมีอีกหลายตัวละครที่จามูโอะยังไม่แพ้ไม่ว่าจะเป็นโคฮาคุซึโคโมโอตะโคนิชิทัตสึยะไอซ์ฮิโรโตะทาเครุมาซากิโดยชื่อตัวละครที่ผมกล่าวออกมานั้นล้วนเป็นตัวละครที่มีสกิลการต่อสู้สูงในจักรวาล High and Low แต่ทุกตัวละครนั้นก็ยังไม่เคยมีใครสามารถเอาชนะจามูโอะได้เลยก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็ล้วนเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจามูโอะนั้นมันยังไม่เคยไปสู้กับใครสักคนที่ผมพูดออกมาซึ่งมันก็เลยไม่เคยแพ้ไงและตัวละครจามูโอะนั้นยังเป็นตัวละครสำคัญใน Six Form High and Low The World อีกเพราะจามูโอะนั้นโดนโมโตอากิซากาตะดักทำลายที่ศาลเจ้าทำให้ฟูจิโอะนั้นจะต้องมากระทืบซากาตะเพราะฉะนั้นตัวละครจามูโอะนี่แหละคือตัวละครที่เราขาดไม่ได้เด็ดขาดในจักรวาล High and Low เพราะจามูโอะถือเป็นตัวละครดำเนินเรื่องและสำหรับตัวละครสุดเทพผู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อมุเกนไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออามามิยะไม่เคยพ่ายแพ้ต่อไมตี้วอริเออร์และไม่เคยพ่ายแพ้ต่อหัวหน้าซอสทุกคนอย่างจามูโอะนั้นผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับที่มาของชื่อผมมั่วเอาเองนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์เด้ Subscribe ชิมัส